รีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ได้กล่าวปิดงานได้กล่าวขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นก็ขอเรียนว่าในฐานะหัวหน้าพรรคนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับทุกท่านในที่นี้ตั้งแต่ท่านคุณฤทธิ์ธีระโกเมจากเอฟเอสุกี้นะครับคุณสุภัชชัยจากเกรฮาวนะครับวิทูลเอสเอ็นพีและวิวันฟูจิแล้วก็คุณปริมเดี๋ยวกลับไปน้อยใจเมื่อโฆษณาให้โฆษณาสั้นความจริงผมเป็นลูกค้าทั้ง5รายเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นมานานแล้วด้วยครับแล้วก็เป็นมาโดยต่อเนื่องแล้วก็ขอเรียนว่าดีใจที่ได้มีโอกาสพบกับวิทยากรที่มีประสบการณ์นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจสามารถที่จะเป็นไอดอลให้กับหลายหลายคนได้ในประเทศแล้วก็ดีใจได้มีโอกาสพบทุกท่านครับที่ได้ก้าวมาร่วมกิจกรรมกับท่านประธานครับขอเรียนว่าขออภัยที่มาช้าเพราะว่าอยู่ที่นราธิวาสไปที่โกลกแล้วก็ที่อำเภอเมืองนราธิวาสมา2วันที่ไปเพราะว่าต้องไปปฏิบัติหน้าที่ในการที่จะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศผมคิดว่าผู้ที่มาที่นี่ทุกคนคงทราบ GDP ประเทศจะโตได้เนี่ยการส่งออกเป็นหัวใจสำคัญเพราะว่ามีส่วนถึง60กว่าเปอร์เซ็นต์ตัวเลขกลมๆที่เรารู้กันคือ70 GDP บวกเท่าไหร่เนี่ยแต่ละปีมาจากส่งออกเนี่ยครับทีนี้ส่งออกจะทำอย่างไรให้บวกเร็วที่สุดคำตอบอันหนึ่งก็คือการค้าชายแดนเพราะทันทีที่สินค้าไทยข้ามแดนไปประเทศอีกประเทศหนึ่งตัวเลขส่งออกเพิ่มทันทีกระเป๋าไม่ต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปรอ30วัน40วัน1เดือน2เดือนเพราะฉะนั้นการส่งออกโดยผ่านกระบวนการการค้าชายแดนเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งแล้วก็สำหรับประเทศไทยการค้าชายแดนไทยมาเลตัวเลขมากที่สุดครับ500,000กว่าล้านต่อปีและจังหวัดที่อยู่ใกล้ชายแดนไทยมาเลที่สุดก็หนีไม่พ้น5จังหวัดชายแดนภาคใต้ตรงนี้จึงเป็นที่มาที่ผมต้องลงไปเร่งรัดแล้วก็ประชุมภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อช่วยคลี่คลายปัญหาให้หัวใจสำคัญอันหนึ่งก็คือว่านอกจากเราจะช่วยผู้ประกอบการรายใหญ่ให้มีโอกาสส่งสินค้าข้ามแดนไปยังประเทศผู้ค้าแล้วเนี่ยนโยบายสำคัญของรัฐบาลก็คือว่าต้องการช่วย SME สตาร์ทอัพของคนรุ่นใหม่และนักธุรกิจท้องถิ่นให้มีโอกาสได้เกิดตามไปด้วยนอกจากธุรกิจที่เขาแข็งแรงแล้วตรงนี้จึงเป็นที่มาที่2วันที่แล้ว SME สตาร์ทอัพใหม่ๆที่เริ่มต้นหรือแม้แต่เด็กที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยก็ได้มาร่วมกันอบรมสัมมนาเพื่อให้เขามีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการผลิตการแปรรูปแล้วก็การส่งออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าในระบบ e-commerce ทั้งในส่วนออฟไลน์แล้วก็ในส่วนการค้าออนไลน์รวมทั้งระบบแฟรนไชส์ที่กำลังเป็นที่นิยมเมื่อสักครู่ได้มีโอกาสคุยกับคุณสุภชัยท่านก็บอกว่าอยากเห็นกระทรวงพาณิชย์ช่วยจัดเวทีให้กับผู้ประกอบการที่แข็งแรงแล้วและจะสามารถส่งต่อแฟรนไชส์ไปยังต่างประเทศได้โดยการสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลผมก็รับไปแล้วว่าจะทำให้อย่างเป็นระบบ
พราะอันนี้คือการส่งออกธุรกิจบริการที่จะเป็นหัวใจที่ทำรายได้ให้ประเทศมากอย่างยิ่งต่อไปในอนาคตนะครับเมื่อวานก็เลยเป็นที่มาที่เราก็ไปดำเนินการนำผู้ประกอบการจากจังหวัดชายแดนใต้นะครับมาอบรมสัมมนาแล้วก็เพิ่มศักยภาพติดๆให้เขาเพื่อที่เขาจะได้ดำเนินการเรื่องการค้าชายแดนและก็ส่งออกไปยังมาเลเซียและประเทศอื่นต่อไปโดยเฉพาะ CLMV คือประเทศลาวเมียนมากัมพูชาและก็ข้ามแดนไปเวียดนามและก็มาเลและก็ข้ามแดนมาเลไปสิงคโปร์นับหนึ่งจากตรงนี้ก่อนยังไม่ต้องไปถึงสหภาพยุโรปอเมริกาฝรั่งเศสหรือว่ารัสเซียอันนี้ก็คือแนวทางที่ดำเนินการแล้วก็เป็นที่มาที่ผมต้องมาเช้าวันนี้เพราะว่าขึ้นเครื่องมาเมื่อเช้าแล้วก็มาที่นี่ตั้งใจบอกกับพรีมไม่ว่ายังไงขอมาพบกับอย่างน้อยก็มาคารวะผู้ที่สั่งสมองค์ความรู้ในสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ก็ให้การสนับสนุนอยู่นะครับแล้วก็มาร่วมรับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยสำหรับประชาธิปัตย์ผมเรียนสั้นๆนิดเดียวครับว่าเรากำลังก้าวเดินไปในยุคอุดมการณ์ทันสมัยอุดมการณ์ทันสมัยไม่ได้หมายความอุดมการณ์ที่ทันสมัยแต่มันมีสองคำคำที่หนึ่งคืออุดมการณ์คำที่สองคือความทันสมัยอุดมการณ์ที่ว่าก็คืออุดมการณ์ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอุดมการณ์ที่จะปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าเราจะทำหน้าที่อะไรเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนชาวไทยทุกคนสำคัญอีกการหนึ่งของอุดมการณ์ก็คือว่าเราจะเดินหน้าปฏิบัติหน้าที่ของเราด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเหมือน70กว่าปีที่ประชาธิปัตย์เดินมาและสิ่งนี้คือสิ่งที่จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามาถึงยุคนี้ถ้าเรายึดแต่อุดมการณ์อย่างเดียวไม่มีสิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมเข้ามาประชาธิปัตย์ก็จะถูกเดินข้ามไปแล้วเราก็จะกลายเป็นพรรคที่ยืนอยู่ข้างหลังความทันสมัยจึงเป็นหัวใจสำคัญที่จะต้องเกิดขึ้นควบคู่ไปกับอุดมการณ์และความทันสมัยที่ว่านั้นต้องทันสมัยทั้งทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมสังคมเราชัดเจนครับวันนี้ว่าเราจะเดินหน้าในการที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนที่โลกทั้งโลกเขากำลังเดินไปแล้วก็ส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศต่อไปนี้เราไม่กีดกันเพราะเพศของเพศไม่ใช่คนนี้เป็นผู้หญิงเราต้องได้รับการทำงานคนนี้ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายแต่เป็นเพศทางเลือกที่เขาได้เลือกชีวิตเดินแล้วเราไม่ยอมรับเขาผมคิดว่าโลกวันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วครับและประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนในสิ่งนี้ว่าเรายอมรับความแตกต่างระหว่างเพศและส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมโลกกำลังเดินไปสู่จุดนี้และนโยบายประชาธิปัตย์ก็ชัดเจนว่าเราหนีจากสิ่งนี้ไม่พ้น Green Economy เป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับอนาคตของประเทศและอนาคตของโลกสำหรับการเมืองประชาธิปัตย์ก็จะเน้นการมีส่วนร่วมและเปิดพื้นที่ให้กับคนรุ่นใหม่มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมคนที่ยืนอยู่ข้างผมเนี่ยครับปริมพาณิชพักเพิ่มเข้าพรรคประชาธิปัตย์อย่างเป็นทางการได้ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงปีแต่เพราะประชาธิปัตย์ยุคบูรณาการทันสมัยเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่อย่างปริมวันนี้ปริมเข้ามาปั๊บเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ปุ๊บเลยครับแล้วก็เป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจทันสมัยของพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นที่มาของกิจกรรมในวันนี้ประชาธิปัตย์ยุคอุดมการณ์ทันสมัยจึงจะไม่เน้นเฉพาะประชาธิปไตยโดดๆแต่ประชาธิปไตยยุคประชาธิปัตย์อุดมการณ์ทันสมัยต้องเป็นประชาธิปไตยกินได้นี่คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบการให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจควบคู่กับอุดมการณ์ในทางการเมืองจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเดโมแครตเรียนจบพบงาน
ก็เพื่อพิสูจน์ให้ทุกท่านเห็นว่านี่คือแนวทางอุดมการณ์ประชาธิปไตยของเดโมแครตและกินได้ด้วยการเรียนจบพบกันเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กที่กำลังจะเรียนจบหรือคนที่เรียนจบแล้วแต่ยังไม่มีงานทำหรือมีงานทำแล้วแต่ประสงค์จะเปลี่ยนงานหรือมีสกิลแล้วแต่ต้องการอัพสกิลขึ้นไปเพื่อหางานใหม่หรือต้องการรีสกิลเพื่อปรับเปลี่ยนแชนแนลในการดำเนินชีวิตของตัวเองในทางเศรษฐกิจเพื่อการยังชีพและเติบโตในอนาคตประชาธิปัตย์หรือเดโมแครตเรียนจบพบงานจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ทุกคนได้มีโอกาสก้าวเข้ามาร่วมงานกับประชาธิปัตย์และเดินร่วมทางกันไปในแนวทางประชาธิปไตยจริงๆเพื่อให้ท่านเติบโตได้ต่อไปในอนาคตและก็นอกจากที่ว่าแกรดเรียนจบพบงานประชาธิปัตย์ทันสมัยหัวใจสตาร์ทอัพนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ประชาธิปัตย์กำลังเดินหน้าเพื่อนำวิทยากรที่มีศักยภาพประสบความสำเร็จในชีวิตและเป็นไอดอลให้กับพวกเราได้มีโอกาสมาถ่ายทอดแบ่งปันองค์ความรู้ให้กับพวกเราทุกคนบางคนอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นธุรกิจนึกฝันอยู่ในใจว่าจะนับหนึ่งสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะสตาร์ทยังไงมันถึงจะอัพไปได้เนี่ยก็มาร่วมโครงการนี้ได้และผมคิดว่าหลายท่านในที่นี้ก็คงเป็นหนึ่งในจำนวนอย่างที่ผมเรียนให้ทราบหรือบางคนทำธุรกิจอยู่แล้วมีธุรกิจของครอบครัวแต่ยังไม่รู้ว่าจะนับหนึ่งด้วยตัวเองอย่างไรก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่ได้มาฟังคุณริศมาฟังพวกเราในวันนี้ให้ความคิดความหรือบางคนทำการค้าอยู่แล้วมีธุรกิจอยู่แล้วแต่เป็นธุรกิจออฟไลน์ซึ่งโลกยุคใหม่ออฟไลน์อย่างเดียวมันไม่พอมันอาจจะต้องทำควบคู่ไปกับการค้าออนไลน์หรือระบบ e-commerce อันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ในการที่จะมาฟังวิทยากรที่มีศักยภาพได้เล่าให้พวกเราฟังนะครับและประชาธิปัตย์จะไม่จัดเฉพาะวันนี้วันเดียวที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดกิจกรรมลักษณะนี้เช่นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เชิญเท่าแก่น้อยมาบรรยายให้พวกเราฟังแล้วก็วันนี้ก็ได้คุณริศได้พวกเราทุกคนได้เกรย์ฮาร์ฟได้ SNP ได้ฟูจิแล้วก็ได้เป็ดโพซิชั่นแถมมาด้วย1ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปในอนาคตทุกสัปดาห์เราจะมีกิจกรรมลักษณะนี้และจะไม่มีเฉพาะที่พักประชาธิปัตย์ที่นี่เราจะกระจายไปในภูมิภาคทุกส่วนทั้งภาคเหนืออีสานใต้แล้วก็จังหวัดไกลๆเพื่อเปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่หรือผู้ฝันรุ่นใหม่นักฝันรุ่นใหม่ที่ต้องการร่วมกระบวนการประชาธิปไตยกินได้ได้มีโอกาสเกิดต่อไปในอนาคตนี่ก็สิ่งสั้นๆที่ขออนุญาตเรียนให้ทุกท่านได้รับทราบแล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสต้อนรับวิทยากรทุกท่านในวันนี้และมีโอกาสต้อนรับพวกเราทุกคนในที่นี้หวังว่าวันข้างหน้าทุกท่านจะได้มาร่วมกิจกรรมกับพวกเราชาวประชาธิปัตย์อีกนะครับ